พยายามพูดให้สนุกที่สุดในภาคบ่ายเท่าที่พอจะทำได้แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเนื่องจากนานๆจะมาพูดเรื่องที่ไม่ใช่เทคนิคอลสักทีหนึ่งจะพยายามแล้วกันนะฮะก็โดยจริงๆแล้วธรรมชาติก็เป็นเอนจิเนียร์เหมือนกับทุกท่านที่ยังอยู่แล้วครับก็ไปตกงานอยู่สัก2อาทิตย์นะแล้วก็กลับมาทำงานเคยเมื่อปีที่แล้วใส่หมวกสีเนี้ยแล้วก็มาพูดเรื่องเทคนิคอลนะครับวันนี้อยากเล่าตอนที่พี่ยาวดร.อภิศักดิ์โทรมาบอกว่าช่วยเล่าเรื่อง OpenStack ให้ฟังหน่อยจะจัดงาน OpenStack Birthday เราก็นั่งคิดโอ้โหถ้ามีคนมาพูดในงาน OpenStack คงทุกคนคงพูดเทคนิคอลเต็มไปหมดเลยทำไงดีไม่อยากพูดเรื่องเทคนิคอลแล้วก็เลยพูดเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเหมือนกันทีนี้เวลาผมพูดทุกครั้งผมชอบเซตความคาดหวังระหว่างผมกับผู้ฟังเผื่อเปลี่ยนใจอยากรู้ไปห้องนู้นนะครับตกลงกันก่อนว่าวันนี้ผมเล่าเรื่อง OpenStack กับเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเราจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังผมว่าหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนียร์น่าจะมีเครื่องหมายคำถามอันโตๆอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งหลอกเราหรือเปล่าเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นเรื่องจริงในโลกนี้หรือเปล่าแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนมันน่าสนใจขนาดไหนนั่นเป็นมุมหนึ่งนั่นเป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกับอีกมุมหนึ่งทุกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในยุคที่ถูกโลกของดิจิตอลเนี่ยมาก่อกวนความรู้สึกที่ฝรั่งเรียกว่าดิจิตอลดิสรัปชันคำถามคือเราตกขบวนตกยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือยังมีสองคำถามคำถามหนึ่งคือจริงหรือเปล่าฝรั่งหลอกเราจริงหรือเปล่ามันยุค Y2K ใครทันยุคที่ต้องอดนอนในคืนวันที่31 ธันวาคม 1999ต่อด้วยวันที่1มกราคมปี2000โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั้ยครับจำได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยในช่วงปี1999ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโลกเราจะล่มสลายแน่เลยระบบทุกระบบน่าจะมีปัญหาคาดว่าน่าจะมีปัญหาแน่เลยตอนยุคเปลี่ยนจาก1999เป็นปี2000สุดท้าย1มกราคมเราตื่นมาก็ไม่มีอะไรเลยอดกินเหล้าอดไปอุ๊ยอัดวิดีโออดไปสนุกสนานร่าเริงช่วงปีใหม่ต่อยดิจิตอลดิสรัปชันแหละครับจริงๆมาพูดงานโอเพนซอร์สไม่นั่นเอาหน้าอีตาคนนี้มาจำหน้าเขาได้ไหมครับมิสเตอร์บิลเกตคนในวงการโอเพนซอร์สไม่ชอบเขาผมไม่ใช่ไม่ชอบเขาหรอกนะก็รักเขาในระดับหนึ่งแต่ผมชอบโคดเขาโดดเนี่ยเขาบอกว่าการเงินการธนาคารเป็นเรื่องจำเป็นแต่ธนาคารไม่ใช่เห็นด้วยไหมครับฟังครั้งแรกตอนฟังภาษาอังกฤษบอกว่า banking is necessary bank are not ตอนนั้นด้วยความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นเลิศของผมรู้สึกว่าพูดอะไรไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็ค่อยมานั่งพินิจพิเคราะห์ไปหาคำอธิบายบอกว่าการเงินการธนาคารเป็นเรื่องจำเป็นแต่ธนาคารอีกหน่อยจะเป็นเรื่องไม่จำเป็นอีกแล้วลองคิดตามผมลองจินตนาการตามผมนะครับว่าทำไมผมรู้สึกว่าผมเชื่อตะลุมคนนี้ทุกวันนี้พวกเราไปธนาคารกันบ้างไหมครับผมเป็นคนหนึ่งแหละครับที่ปีหนึ่งนับครั้งได้กับการไปธนาคารผิดกับสมัยก่อนที่จะพูดไปรู้หมดเลยว่าแก่ทุกเดือนต้องไปเบิกสตางค์ที่ธนาคารในยุคผมมี ATM แล้วแต่ว่า ATM คิวมันยาวมากก็เลยพยายามจะขับรถไปสอหาธนาคารที่พอมีคนน้อยๆแล้วพอจะต่อคิวได้แล้วก็ไปต่อคิวเบิกสตางค์จากธนาคารเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าธนาคารเป็นเรื่องที่ไม่อยากไปเนี่ยไปนั่งทิ้งต่อคิวนานแต่วันนี้ธนาคารเราอยู่ที่ไหนครับอยู่บนมือถือเราทำธุรกรรมธนาคารของเราทุกอย่างผ่านมือถือน้อยมากครับที่เราจะต้องไปเบิกถอนเงินแล้วอยากได้เงินสดก็ไปกดตู้ ATM
เรามีได้ยินคำครับเรื่องการเงินธนาคารถ้าไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นคนล้าสมัยบิตคอยใช่ไหมฮะวันนี้เราทุกคนในประเทศไทยตื่นตัวบิตคอยจากเดิมรู้งี้ซื้อบิตคอยตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วดีกว่าจาก1บิตคอยประมาณ 30,000 บาททำไมผมถึงจำตัวเลขนี้แม่นเพราะจำได้ว่าเคยซื้อบิตคอยไปไทยแรนซัมแวร์หมดละแสดงว่ามีคนเคยซื้อใช่ไหมฮะแล้ววันนี้บิตคอยเท่าไหร่แล้วรู้ไหมเมื่อวาน 104,000 นะครับอยู่ดีๆกระโดดตึ้งขึ้นไปแล้วรู้ไหมครับว่าเขาจินตนาการเรื่องแบบนี้กันว่ายังไงเขาบอกว่าอีกหน่อยนะตู้ ATM ไม่ใช่ไม่อีกหน่อยนะมีจริงแล้วตู้ ATM นะครับเดินไปถึงแทนที่เราจะกดเงินแล้วเพื่อให้ได้เงินสดกลับมาตู้ในจังหวะสุดท้ายตู้ ATM จะถามเราว่าจะเอาเงินสดหรือจะให้เข้ามือถือเชื่อเถอะครับอีกหน่อยพวกเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือว่ากดเงินแทนที่จะได้เป็นเงินสดได้เป็นแบงค์โน้ตเงินมันจะไอ้ตู้ ATM จะถามว่าจะเอาเข้ามือถือหรือเปล่าโลโก้พวกนี้เราเห็นกันจนชินตาจะไม่พูดก็ไม่ได้คนให้บริการแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่เคยมีแท็กซี่เป็นของตัวเองเลยคนให้บริการคอนเทนต์ที่เราต้องเปิดดูเพื่อเชื่อว่าทุกคนยังเปิดดูอยู่ที่ไม่เคยมีคอนเทนต์เป็นของตัวเองเลยคนที่มีร้านรีเทลสโตร์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่เคยมีอินเวนทอรี่ไม่เคยมีสต็อกเป็นของตัวเองเลยวันนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นวันนี้โลกเราเกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะเรากำสั่งเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันผมมาพูดคงไม่เชื่อผมก็เลยหยิบยกบทความบทเปเปอร์ทางวิชาการหนึ่งที่ถูกเขียนโดย idc.com บริษัทวิจัยการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็ถูกอ้างอิงมาในหลายงานในปี2016 idc.com พูดไว้ชัดเจนครับบอกว่าถ้าเราอยากจะอยู่ไม่ตกขบวนทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า innovation ถ้าเราอยากโกรธเราอยากที่จะเติบโตในกระแสธุรกิจในทุกวันนี้หนึ่งในทางที่เราจะทำให้เรารอดก็คือ digital transformation ผมก็สงสัยไม่เชื่อ idc.comก็เลยไปถามอากูที่พวกเรารู้จักกันไปถาม Google ลองดูซิว่าคนทั้งโลกที่เปิด search engine ที่เป็น Google อะครับเขาเริ่มเสิร์ชหาคำว่า digital transformation กันตั้งแต่ช่วงไหนแล้วมีคนให้ความสำคัญเรื่องคำว่า digital transformation มากน้อยขนาดไหนนี่คือคำตอบครับเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2014ทุกคนเริ่มมีคนเริ่มเสิร์ชหาแต่ท่านเห็นกราฟไหมครับมันเชิดหัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนมาทั้งถึงปัจจุบันกระแสยังไม่ตกเลยถ้าท่านไปเสิร์ชหาบางคำมันอาจจะเป็นกราฟรูปภูเขาถ้าเสิร์ชไปถามบางคำมันอาจจะเป็นเส้นลับๆแต่วันนี้คำว่า Digital Transformation กระแสใน Google มันเป็นแบบนี้ครับคือแปลว่ามันกำลังมีคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศไทยคนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญของ Digital Transformation เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าใครที่ยังรู้สึกว่าฝรั่งหลอกเราหรือเปล่านี่คือวิจัยโดย MIT บอกว่า 90% เชื่อนะครับว่าโลกเรากำลังสู่ยุคที่ถูกก่อกวนในยุคดิจิตอลแล้วครับที่เรียกว่าดิจิตอล disruption ดิจิตอลเทรนด์กระแสดิจิตอลกำลังจะมาแล้วคน 90% เริ่มเชื่อแล้วผมตอบคำถามที่2ครับว่าเราตกขบวนหรือเปล่าคำตอบคือเรายังไม่ตกขบวนครับมีคนแค่ 44% เท่านั้นจากผลสำรวจที่บอกว่าเขากำลังเตรียมตัวเพื่อรอรับผลกระทบจากยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคำถามคือเมื่อไหร่คำตอบคือเขาเหล่านั้นอีกสัก50%กว่าเนี่ยครับรอเวลาอีกสัก2ปีข้างหน้าเขาเชื่อกันว่าในอีก2ปีข้างหน้าทุกองค์กรในทุกหน่วยในทุกภาคธุรกิจถึงจะเตรียมพร้อมที่จะรับกระแสดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทำไมล่ะครับทำไมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันดิจิทัลดิสรัปชันมันถึงกวนอกกวนใจพวกเราขนาดนี้นี่คือเหตุผลนี่คือคำตอบ
มีตัวเลขชัดเจนครับว่าในอีก5ปีข้างหน้า revenue รายรับของเรานะครับที่อยู่ในสื่อของดิจิตอล revenue ของเราในแต่ละองค์กรนะครับจากเดิมที่วันนี้เนี่ยมีอยู่ 16% จากรายรับทั้งหมดนะครับมันจะเปลี่ยนเป็น 37% นั่นแปลว่าถ้าเราไม่ล้ออ้านแขนรับถ้าเราไม่เปิดธุรกิจเรารับ revenue ในช่องทางที่เป็นดิจิตอล 37% นั้นเราทิ้งไปเลยนะครับเราจะรอให้ถึงวันนั้นหรือเปล่าเราจะรอไว้ถึงเราจะโยนเงิน37%นั้นทิ้งแล้วรอปิดธุรกิจของเราหรือเปล่านั่นแปลว่าวันนี้สิ่งที่ผมพยายามจะตอบทุกท่านก็คือว่าวันนี้เรากำลังจะต้องรอรับผลกระทบของ Digital Disruption เตรียมตัวพาองค์กรเข้าสู่ยุค Digital Transformation แต่เรายังไม่ตกขบวนคำถามถัดมาก็คือว่าแล้วอะไรล่ะที่จะช่วยพาเราก้าวผ่านยุคที่เรียกว่า Digital Transformation ก็อ้างอิงแต่คนนี้แหละครับ idc.com เขาบอกชัดเจนครับบอกว่าถ้าเราจะรอดเอาตัวรอดในยุค Digital Transformation มีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า Third Platform Technology จะพาเราข้ามผ่านสู่ยุค Digital Transformation ไปได้น่าสนใจใช่ไหมฮะว่าไอ้ Third Platform ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับ OpenStackคำตอบก็คือไอ้ Third Platform นั้นประกอบด้วย4เทคโนโลยีนี้ Cloud, Mobile, Big Data แล้วก็ Social นั่นแปลว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่ในกระแสวันนี้สิ่งที่เรากำลังมานั่งรวมตัวกันสิ่งที่ทำให้เรารวมตัวกัน OpenStack ที่วันนี้ฐานนึงที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation แล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำไมผมเลือกที่จะคุยในหัวข้อนี้โอเคนั่นแปลว่าการที่พวกเรามาเริ่มสนใจ OpenStack Technology เริ่มมาไม่ผิดทางละเพราะว่ามันคือชิ้นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะพาเราเข้าสู่ยุค Digital Transformation ได้แต่มันก็มีข้อถกเถียงกันอีกครับว่าแล้วเส้นทางเดินของ Cloud จะไปทางไหนลองดูนะครับว่าในแต่ละองค์กรเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมว่าทุกคนผ่านยุคที่เป็น Physical และบางคนเรียกว่าแบบ Metalเดินไปติดตั้งระบบผ่าน CD แผ่นหนึ่งยังไม่ถึงยุค DVD เอา CD แผ่นหนึ่งเสียบแล้ว install ระบบปฏิบัติการในนั้นเอา application deploy บนนั้นอยู่บน physical server แล้ววันหนึ่งก็ไม่มีใครเชื่อว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถจำลองให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องได้บนเครื่องเดียวเราสามารถหลอกคอมพิวเตอร์ได้ว่าหนึ่งเครื่องนะให้มันมีหลายๆ operating system หลายๆระบบปฏิบัติการอยู่บนเครื่องนั้นได้เราก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า virtualization technology วันนี้พวกเราทุกคนเวลาซื้อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องต้องซื้ออะไรติดไปด้วยครับระบุยี่ห้อเลยก็ได้ VMware เขาครองโลกอยู่แล้วนะฮะ 80-90% ของ virtualization ในโลกนี้เป็น VMware อยู่แล้วคิดไม่ถึงว่าเราต้องซื้อ VMware พร้อมไปกับการซื้อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวต้องบอกว่าเวลาพูดเรื่องนี้ที่ไหลก็ต้องสารภาพบาปทุกทีว่าผมเป็นคนนึงแหละครับที่ประกาศบอกว่าผมไม่เชื่อว่าโลกเราจะก้าวสู่ virtualization แถมยังไปล้อเลียนเขาอีกนะเมื่อสักถ้าจำไม่ผิดประมาณปี2008นะครับผมเอารูปเด็กคนหนึ่งเดินอยู่บนแคทวอล์กแล้วก็ถือลูกโลกอันหนึ่งแล้วก็บอกว่าคลาวด์ไม่มีวันเกิดขึ้นในประเทศไทยข่าวเป็นแค่แฟชั่นเทอมเป็นแค่แฟชั่นเวิร์ดเท่านั้นไม่เอ๊ะโทษครับไม่ใช่กลับ virtualization ไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยยังไงประเทศไทยก็จะซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น physical server ติดตั้งเท่านั้นเราทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ก็ต้องมาขอถอนคำพูดและขออนุญาตที่พูดผิดเราไม่เชื่อใน virtualization technology แต่วันเนี้ยสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือว่าแล้วต่อจากนี้จะเป็นอะไรมีการถกเถียงกันในสองมุมมองครับในบางมุมมองบอกว่าองค์กรหนึ่งต่อยอดจากการมี virtualization technology เขาอาจจะเลือกไป private cloud ก็ได้ในบางองค์กรก็บอกว่าไม่เขาไม่ไป private cloud เ
ขาเลือกที่จะมี virtualization อยู่ในองค์กรแล้วก็เลือกกระโดดที่จะไปใช้ public cloud ผมว่าหลายๆท่านอยู่ในสภาพนี้หลายๆองค์กรอยู่ในสภาพนี้จริงๆครับคือมี virtualization แล้วกระโดดไป public cloud เลยผมเห็นหนึ่งในนั้นคือหลายๆธนาคารที่เกิดขึ้นอยู่ธนาคารในประเทศไทยไม่มี private cloud มี virtualization technology เรากระโดดไป public cloud เลยหรือที่องค์กรบอกว่าไม่ข้อมูลเขาความลับในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญเขาไป virtualization technology แล้วเขาเลือกที่จะไป private cloud คำถามใครถูกใครผิดหรือก็บอกว่าไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับทุกคนมีวิถีเป็นของตัวเองคำถามถัดมาคือเมื่อเวลาเดินผ่านไปคนที่เลือกเส้นทางเดินที่เป็น private cloudเขาจะเป็นอย่างไรคำถามคือคนที่เลือกเส้นทางเดินไป Public Cloud เขาจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกครับพวกเราไปนั่งรอได้เลยครับเราจะไปเจอเขาที่ Hybrid Cloud เขาจะใช้ทั้งคู่นั่นแหละครับวันหนึ่งจริงเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยนะครับไป Public Cloud สู้ราคาไม่ไหวดีลูกคิดกลับไปกลับมา private cloud คุ้มกว่าดึงเอา public cloud ลงบททั้งหมดที่อยู่บน public cloud มาลงทุน private cloud กันในองค์กรในมุมหนึ่งก็บอกว่าไป public ไอ้ไป private cloud ไม่ไหวละไม่ทันละสั่งซื้อเครื่องไม่ทันจะลงทุนไม่ล่วงหน้า capacity ก็เหลือไปใช้ไป public cloud ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวรอสั่งซื้อเครื่องมาไหวแล้วก็ค่อยย้ายกลับมาลงบน private cloud เพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายเชื่อได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ hybrid cloud แล้วอะไรล่ะครับที่เป็นคีย์หลักสำคัญที่จะทำให้ hybrid cloud เกิดขึ้นได้ container technology เรามองดูไปอนาคตนะครับวันนี้เราพูดถึง container technology กันมากขึ้นแล้วทำไมผมถึงบอกว่าคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีจะทำให้ private cloud เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นกลจักรหนึ่งครับที่จะทำให้เราย้าย application ลงจาก public cloud ลงมา private cloud ขึ้นจาก private cloud ขึ้นไป public cloud ได้แค่ดีดนิ้วเพราะปัญหาอะไรครับทุกท่านวันนี้เหตุผลที่ยังขยับไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่า migrate ลำบากจะไมเกรดทีก็ปวดหัวย้ายไปย้ายมาลำบากเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันแน่ครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันที่ Hybrid Cloud แล้วก็ปัจจัยหลักอันหนึ่งที่จะทำให้ Hybrid Cloud เกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของ Container Technology รู้สึกว่าจะมีอีกห้องหนึ่งมั้งครับที่น้องเขาพูดถึงเรื่อง OpenShiftนั่นแหละครับคือเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้แอปพลิเคชันทั้งหลายมีขากระโดดขึ้นไปมาได้เพราะฉะนั้นเรายึดติดกับเทคโนโลยีไหนไม่ได้หรอกครับในทุกองค์กรจะต้องมีหน้าตาแบบนี้ครับ physical server database ยังไงก็ไม่น่าจะย้ายได้มั้งครับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พลังของ database ของฐานข้อมูลมหาศาลยังไงก็ต้องมี physical server อยู่ธนาคารที่ core banking ผมเชื่อว่ายังไง mainframe ก็ยังอยู่ในประเทศไทยได้อีกนานvirtualization ก็ยังอยู่แล้วครับไม่ไปไหนหรอกแล้วมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบเนี้ยที่มันก็จะกระโดดไปกระโดดมาแล้วคำถามคือสิ่งที่เราคุยกันเกี่ยวข้องกับ OpenStack ตรงไหนก็นี่ฮะถ้าเราจะเลือก OpenStack ในองค์กรถ้าเราจะเลือกสร้าง private cloud ในองค์กรสักอันหนึ่งไม่นับ nipa.cloud นะครับ nipa.cloud ก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะเลือกสร้าง private cloud สักอันหนึ่งในองค์กรOpenStack ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเลือกที่จะ implement private cloud ในองค์กรได้โอเคครับนั่นเป็นคำตอบอย่างหนึ่งที่ผมตอบแล้วนะครับว่า digital transformation opportunity ที่เกี่ยวข้องกับ OpenStack อย่างนึงคือ private cloud ไอ้นี่เบเบครับยังไงทุกท่านรู้กันอยู่แล้วอีกอันหนึ่งนะครับเคยได้ยินไหมครับ container as a serviceเราเคยได้ยิน infrastructure as a service platform as a service software as a service
container as a service ถูกนิยามใหม่ขึ้นมาเพราะอะไรครับเมื่อกี้ครับอย่างที่บอกครับเราไปเจอกันที่ Hybrid Cloud Container Technology เป็นเทคโนโลยีนึงที่ทำให้แอปพลิเคชันกระโดดไปกระโดดมามีขาเอาขึ้นเอาลงเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้อย่างไรก็ได้อ๋อเวลาพูดถึง Container Technology บางท่านสับสนบางท่านงงว่ามันคืออะไรบางท่านกำลังไปผูกโยงกับคำคำหนึ่งผมเชื่อว่าพอผมพูดถึงคอนเทนเนอร์หลายๆท่านก็บอกทำไมไม่พูดละครับว่ามันคือ Docker อ่ะแล้วกันเคลียร์กันก่อนนะครับทำไมผมถึงพูดคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีทำไมผมไม่พูดว่า Docker เทคโนโลยีท่านคุ้นเคยกับคำว่าผงซักฟอกกับแฟบไหมครับนั่นแหละครับแฟบเป็นยี่ห้อของผงซักฟอกใช่ไหมครับเรายังมีบรีสเรายังมีอะไรนะเฟาบุนจินเรายังมีโอโมใช่ไหมฮะมีตั้งหลายอันนั่นแหละครับผงซักฟอกเท่ากับคอนเทนเนอร์ด็อกเกอร์มันคือแฟบนะครับมันคือแค่ชื่อจริงๆแล้วมันมีคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีในโลกอีกมากมายที่เราไม่รู้จักบังเอิญด็อกเกอร์เป็นตัวที่ดังที่สุดนะฮะ okay. ก็มีคำถามที่ถกเถียงกันอีกครับว่าแล้วคอนเทนเนอร์เกี่ยวข้องอะไรกับ OpenStack ล่ะในยุคนึงไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าเคยมีถกเถียงกันว่าการมาของคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีแล้วฝั่งอินฟราสตรักเจอร์มันจะตายคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีจะมาแทนอินฟราสตรักเจอร์แอสเซอร์วิสคอนเทนเนอร์จะมาแทนเวอร์ชวลแมชชีนเราไม่จำเป็นต้องมีเวอร์ชวลแมชชีนเพราะเรามีเลือกใช้ Docker จริงๆวันนี้ด้วยเทคโนโลยีมันพิสูจน์แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะอย่างไรก็ตามวันหนึ่งคอนเทนเนอร์ครับมันก็ต้องขี่อยู่บนอินฟราสตรักเจอร์ที่ไหนสักที่หนึ่งอยู่ดีและนี่คือคำตอบอะครับถ้าเราอยากมีคอนเทนเนอร์ที่ยืดหยุ่นมากพอเราก็ต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ยืดหยุ่นในระดับหนึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของคอนเทนเนอร์คือมันยืดหยุ่นเราสามารถเรียกใช้งานเรียกหาคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีได้โดยแค่ดีดนิ้วแค่คลิกไปคลิกมาคอนเทนเนอร์มันก็จะโผล่ไปโผล่ไหนก็ได้แล้วเพราะอินฟราสตรักเจอร์ต้องตอบโจทย์ด้วยใช่ไหมครับว่าถ้าจะให้ตอบโจทย์แค่ปลายนิ้วแล้วบอกได้ว่ามันออโตเมตเหมือนอย่างที่ธีมของ OpenStack Birthday ปีนี้ครับคือออโตเมต everything หรือ the things สักอย่างอินฟราก็ต้องพร้อมด้วยใช่ไหมครับเพราะ OpenStack ตอบโจทย์ได้คำตอบที่2แล้วนะครับ Digital Transformation Opportunity อย่างหนึ่งที่ทำให้อนาคตที่เรากำลังมองหาอยู่คือเรื่องของ Container as a Service อีกคำตอบหนึ่งครับเมื่อสักครู่ในเซสชันที่เราได้ยินคำนี้ไปรอบหนึ่ง NFV Network Function Virtualization บางท่านเพิ่งได้ยินเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเป็นครั้งแรกหลายๆท่านเคยได้ยินแต่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรหลายๆท่านสับสนว่า NFV กับ SDN แล้วจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่างั้นกลับไปดูนิยาม Network Function Virtualization คืออะไรนิยามบอกชัดเจนครับมันคือ Network Architect Concept ที่ Virtualize Network Node แล้ว Create Communication Service ดูที่สีส้มทีละอันนะครับเป็น Network Architect Conceptนั่นว่าแปลเป็นเน็ตเวิร์กแน่ๆแปลว่ามันเป็นตัวกลางเป็นสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมันเกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์กโนดแน่ๆเน็ตเวิร์กโนดที่เราได้ยินแล้วพูดถึงอ๋อเรารู้จักเลยฮะสวิตช์เราเตอร์ใช่ไหมฮะแต่มันเวอร์ชวลไลซ์แปลว่า NFV การมาของ NFV เราจะไม่เห็นสวิตช์ที่มันเป็นกล่องอีกแล้วเราไม่จำเป็นต้องเดินสายที่เราเรียกว่าสายแลนสาย UTP เดินไปเสียบที่หนึ่งแล้วเดินไปเสียบอีกที่หนึ่งอีกแล้วพูดอย่างนี้ดูงงๆเอานิยามสั้นๆง่ายๆนักวิชาการอาจจะบ่นแต่ผมพูดแบบนี้แล้วทุกท่านจะร้องอ๋อเราย้ายเอา physical service ครับ
physical router ครับเอาเฉพาะซอฟต์แวร์ข้างในมันน่ะไปรันบน virtualization technology เอามันไปเป็น image ครับแล้วเอาไปรันอยู่ข้างในเป็น virtual machine แทนเห็นภาพไหมครับแปลว่าเราย้ายจาก physical ที่เคยเสียบสายเอาเข้าไปอยู่ในกลายเป็น virtual machine เอาเราเตอร์ที่คอยทำหน้าที่เรานู่นเรานี่เอาไปกลายเป็น virtual machine ให้มันไปเล้าอยู่ข้างในเราทำยังไงล่ะ network traffic ทั้งหมดแทนที่จะมาเป็นเส้นๆก็เอามาเป็นทั้งก้อนเลยใส่ท่อใหญ่ๆอะครับยัดเข้าไปในระบบให้มันวิ่งเข้าไปตามทางของมันที่มันควรจะเป็นให้มันไปโปรเซสอยู่ใน virtual machine เหล่านั้นเราค่อยเอามันออกมานั่นแหละครับคือสิ่งที่ NFV มันกำลังจะเป็นคำถามคือ NFV เกิดขึ้นหรือยังครับเกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นจนมันกลายเป็นมาตรฐานแล้วนี่คือองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า ESETSI European Telecommunication Standard Institute ออกเป็น reference architect ออกมาเลยบอกว่าถ้าจะทำ NFVหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับดูแล้วก็งงใช่ไหมครับเดี๋ยวเขียนใหม่เพื่อให้ความเข้าใจง่ายๆ NFV ประกอบไปด้วย3ชิ้นใหญ่ๆชิ้นแรกเรียกว่า NFVI Network Function Virtualization Infrastructure ก็เป็นโครงซึ่งจะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ VNF Virtual Network Functionก็คือ virtual switch virtual router และ virtual อุปกรณ์ทางด้าน telecommunication ทั้งหลายไปรันอยู่ใน NFV คือ network function infrastructure แล้วก็มีอีกก้อนสุดท้ายที่ชื่อว่า MANO management and orchestration คอยทำให้ทั้งหมดทำงานกันอย่างสอดคล้องและประสานงานกันแล้วจริงๆมันประกอบได้3ส่วนเท่านั้นครับก็คือ infrastructureประกอบไปด้วยตัวอุปกรณ์ที่เคยเป็นฟิสิคอลที่เราจับต้องได้ต้องโยงสายไปมาจับมันไปยัดให้เป็นซอฟต์แวร์ยัดไปอยู่ใน NFVI แล้วมีเอมาโนเนี่ยครับ Management and Orchestration คอยทำให้ทั้งหมดมันทำงานร่วมกันได้พูดแล้วดูเป็นทฤษฎีเอายกตัวอย่างเลยละกันนะครับปกติแล้วถ้าเราออกแบบเอาระบบแบบอดีตออกแบบเว็บแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ๆแล้วกันถ้าพูดถึงฝั่งเน็ตเวิร์กแล้วกันท่านต้องมีอะไรบ้างครับเอาอย่างแรกเลยเข้ามาต้องมี IPS ก่อน Intrusion Prevention System คอยกรองคนไม่ดีที่จะเข้ามาพอท่านมี IPS เสร็จแล้วท่านก็มีโหลดบาลานซ์สักตัวหนึ่งเอายี่ห้อแล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้ให้สปอนเซอร์อะไรนะเอาทุกขั้นคุณเคยยี่ห้อ F5 A10 กันอาจจะเอาเสมอภาคกันแล้วกันแรดแวร์ยี่ห้อหนึ่งมีสวิสจะเป็น Juniper Arista Cisco ก็ได้นะครับมันต่อกันอยู่เราย้ายพวกนั้นเหล่านั้นแหละครับไปเป็นซอฟต์แวร์แล้วจับไปยัดอยู่ข้างในแล้วคำถามก็คือว่า OpenStack อยู่ตรงไหนนี่ฮะ OpenStack จะทำหน้าที่เป็น NFVI Network Function Virtualization Infrastructure ไออุปกรณ์เน็ตเวิร์กเหล่านั้นนะครับแทนที่มันจะเป็น physical อยู่ข้างนอกมันก็จะถูกจับยัดให้อยู่บน OpenStack นั้นจินตนาการนะครับอีกหน่อยถ้าเราพูดถึง data center จากเดิมที่เราเคยมีตู้แล็กที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะมีตู้แล็กที่เป็นเน็ตเวิร์ก device ทำหน้าที่ต่างๆทำหน้าที่เป็น IPS โหลดบาลานซ์เป็นสวิตช์นู่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นตู้เซิร์ฟเวอร์2ตู้ครับแล้วก็มีสายโยงเข้าหากันแล้วก็สายโยงออกไปที่อินเทอร์เน็ตข้างนอกเลยวิ่งเข้ามาฟังก์ชันทั้งหลายถูกมาโปรเซสบนตู้นึงก่อนแล้วก็ถูกส่งมาบนเซิร์ฟเวอร์ข้างหลังแล้วก็ส่งกลับออกไปนี่คืออนาคตที่จะมีเป็นคำตอบที่3ว่า OpenStack มาเกี่ยวข้องอะไรเป็นต่อ
อบโจทย์เรื่อง Digital Transformation Opportunity ตรงไหนคำตอบคือเรื่อง NFV ก็ผมว่าวันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดที่อยากให้ฟังนอกเนื้ออื่นๆที่เราฟังก็ดูคุ้นเคยกันอยู่แล้วเอา OpenStack มาทำ Hadoop เมื่อเช้าอาจารย์พูดให้ฟังไปแล้วเอา OpenStack มาทำ e-commerce เชิญปรึกษาดิภาข่าวเอา OpenStack มาทำวิดีโอสตรีมมิ่งเชิญปรึกษาดิภาข่าวเอา OpenStack มาทำ Database as a Service เชิญปรึกษาดิภาข่าวขอบคุณครับมีคำถามไหมครับไม่มีบัตร Starbucks แจกนะครับนะพูดครับผมได้ครับมันก็คือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งจะไปอยู่ในมันก็มองว่าเป็น Infrastructure as a Service ตัวหนึ่งเป็นอยู่ในไหนก็ได้มาโนเป็นซอฟต์แวร์ไปพึ่งอินฟราตัวไหนก็สุดแล้วแต่ครับเพียงแต่ว่าผมตอบคำถามนี้ครับตัว NFVI กับ OpenStack ธรรมดาที่เราใช้กันอยู่มันคือ OpenStack ตัวเดียวกันหรือเปล่าคำตอบคือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะมีดีเทลในการออกแบบที่มันต่างกันเอายกตัวอย่างนึงเห็นได้ชัดแล้วกันครับปกติแล้วเนี่ยตัวที่เป็น Nova ตัวที่เป็นมี virtualization มี hypervisor run อยู่ครับปกติเราก็จะมีอินเทอร์เฟซปกติธรรมดาเอาไว้เวลาที่มันเราออกจะไปเราออกที่เน็ตเวิร์คโนดแต่ถ้าเป็น NFV นะครับมันจะมีขาพิเศษอีกขาหนึ่งเพื่อให้ทราฟิกจากข้างนอกครับวิ่งเข้ามาหา VNF เพื่อทำฟังก์ชันแล้วปล่อยมันออกไปมันจะไม่ได้ไปออกที่นิวตรอนอย่างนี้ครับคือดีเทลดีไซน์ที่มันต่างกันไปโอเคครับมีท่านไหนมีคำถามอีกไหมคะโอเคค่ะขอบคุณครับค่ะถ้างั้นต้องขอบคุณคุณดำรงศักดิ์มากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็บรรยายในหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ถ้าไงเดี๋ยวเรียนเชิญรับของที่ระลึกขอบพระคุณค่ะค่ะขอจะโปรโมทให้คุณดำรงศักดิ์อีกรอบค่ะ